ครับโค้ชครับเกมในวันนี้ครับมาเสียประตูท้ายเกมครับรู้สึกยังไงบ้างครับกับเกมวันนี้ก็ลึกๆก็เสียใจนะครับเสียใจที่เสียประตูท้ายเกมนะครับแต่ผู้เล่นเราเต็มที่แล้วเต็มที่แล้วก็เป็นสิ่งที่ทีมงานเรากำลังพยายามแก้ไขอยู่นะครับพอเราเสียประตูลูกท้ายเกมลูกที่มา3แมตช์เป้าหมายก่อนเกมเนี่ยมาเพื่อจะเก็บชัยชนะหรือมาเพื่อเสมอหรือก็อันดับแรกนะครับเพราะว่าแมตช์ที่แล้วเขาก็ชนะจำมา60นะครับแต่ทุกคนเราก็ตั้งเป้าหมายว่าอย่างน้อยต้องมีแต้มต้องมีแต้มก็พยายามจะพลิกเกมไม่ได้พยายามจะพลิกเกมไม่ได้ก็คิดว่าแมตช์แค่1แต้มแล้วแต่เราก็โดนท้ายเกมจริงสำหรับโซนนี้โค้ชยกให้ทีมไหนครับที่เป็นตัวเต็งที่จะไปในรอบแชมเปี้ยนลีกครับก็รอบแชมเปี้ยนลีกตัวเต็งครับก็จะมีทีมที่เขาเป็นทีมขนาดใหญ่ด้วยผู้เล่นนะครับมีทีมขนาดใหญ่ด้วยผู้เล่นก็สุภาการสามสุภาการนะครับกำลังจูบทีมแล้วก็ชาวเชียงชาวแล้วก็ปาจีนวันนี้ไม่ได้คว้าแต้มออกไปอยากจะบอกอะไรแฟนบอลทางบ้านไหมครับขอโทษแล้วนะก็ขอโทษด้วยทุกคนนะครับทุกคนสู้กันเต็มที่แล้วมันก็เป็นเรื่องของเกมกีฬาจริงขอบคุณโค้ชมากครับ